อ่ะโอเคเนาะกับสวัสดี FC ทุกคนรู้สึกว่ามื้อนี้เวลาน้อยแฮงเนาะ 10:50 นก็เดี๋ยวมาทักทายกันแน่น้อยนึงกันแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปเวียกซึ่งตอนนี้ก็ยังบ่ได้อาบน้ําหาก็ตื่นนอนกินกาแฟแล้วก็นั่งลิ้นน้อยนึงเมียนห้องเมียนยังไปคือ YouTube เฮาเนาะกับเดือนนี้คาดหวังว่าจะได้รับเงินจาก YouTube ในวันที่20ประมาณวันที่21 22 23คิดว่าเนาะเพราะว่ายอดเนี่ยใกล้จะครบ100เหรียญแล้วเนาะเพราะว่ายอดณปัจจุบันก็คือ93ดอลลาร์เนาะซึ่งขาดอีกประมาณ7ดอลเฮาก็สิครบยอดการสำหรับของ YouTube แล้วเนาะแล้วก็มาเฮ็ดคลิปนี้เนาะขอบใจกันแล้วกันเนาะขอบใจ FC ขอบใจลูกเพจเนาะที่อยู่ทาง Facebook เพจใส่อยู่เนาะแล้วก็ทาง YouTube เนาะที่ให้การสนับสนุนเนาะกด Subscribe เข้ามาเบิ่งผู้ละเล็กผู้ละน้อยมื้อละวิว2วิวเนาะที่เฮ็ดให้มันมีเงินเข้ามื้อละดอลลาร์มื้อละ 0.50 เซน 0.70 เซนอีหยังก็แล้วแต่เนาะก็ขอบใจทุกคนเนาะที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนตลอดมาเนาะจนถึงปัจจุบันซึ่งก็เห็นให้เฮามีรายได้จากตัวนั้นเนาะในการที่จะมาจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตของเฮาเนาะก็ขอบใจแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็เพียงแต่ว่าอยากมาทักทายแล้วก็มาลมกันน้อยนึงกันแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นวิดีโออัปเดตในช่อง YouTube เฮาเพื่อว่าให้มันมีอย่างอยู่ในแน่เนาะบ่อยากให้มันเงียบหลายจนเกินไปก็พยายามโพสต์นั่นโพสต์นี่ลงไปเนาะให้มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่เนื่องด้วยเวลาของเฮามันก็บ่ได้หลายขนาดนั้นเนาะเพียงแต่ว่ากลับมาจากบนเฮดเรียบแต่ละมื้อก็เวลาแทบจะน้อยแทบจะน้อยแทบจะแบบบ่พอที่จะเฮ็ดในสิ่งที่อยากเฮ็ดก็มีไว้เวลาไว้แต่นอนไว้แต่นอนไว้แต่พักผ่อนไว้แต่กินข้าวอาบน้ำสักนั้นก็เบิดละเนาะแต่ละมื้อโอเคแล้วก็อีกนึงก็สิมาเล่าสิ่งที่กำลังเฮ็ดอยู่ปัจจุบันเนาะก็ที่ว่าใส่ใจกันมาแล้วก็คลิป doing it เนาะแล้วก็เฮ็ดมาตลอดณตอนนี้ก็คือการออกกำลังกายเนาะพยายามที่จะสร้างซิกแพคเนาะให้กับตัวเองซึ่งก็เริ่มเฮ็ดมาเป็นเวลาเกือบ3 4ถ้าบุรวมเดือนนึงนับแต่เดือน2มาก็ประมาณ3เดือนถ้ารับเดือนนึงมาก็4เดือนเนาะเป็นอย่างคือว่านับบ่นับก็คือเดือนนึงอ่ะช่วงเดือนนึงของปี2023เนี่ยเป็นช่วงที่แบบบ่ได้ตั้งใจออกหลายเนาะมือออกแน่บ่มือบ่ออกแน่แต่ว่ามาเริ่มจริงจังก็คือเริ่มเดือน2เป็นต้นมาเนาะแต่ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ3เดือนเต็มเนาะกับการออกกำลังกายรู้สึกว่าซิกแพคก็ยังบ่เห็นยังบ่เห็นเป็นรูปเป็นห่างยังบ่เห็นเป็นห้องเป็นหอยอีหยังเนาะเพียงแต่ว่าถามว่าการออกกำลังกายช่วง3เดือนนี้เนาะด้วยความที่เวลาเฮาก็น้อยแต่เฮาก็ยังออกกำลังกายไปเรื่อยๆมื้อละ10-20นาทีอย่างเงี้ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปถึงจุดที่เฮาคาดไว้บ่กับการมีซิกแพคคิดว่ามันก็ได้แต่มันค่อนข้างยากดวงด้วยแบบ นึงแบบเวลาเฮาบ่ได้หลายเนาะการเข้ายิมของเฮาหรือว่าการลิ่นของเฮามันก็เพียงแต่เป็นการยกน้ำหนักดัมเบล2ข้างแล้วก็ซิกลิ่นซิทอัพบ่เคยเป็นตัวนั้นน่ะซิกแพคแค่เท่านั้นเนาะก็บ่ได้เฮ็ดออกกําลังกายประเภทอื่นมันจะต่างจากคนที่เข้าไปยิมคนที่เขามีเครื่องลิ่นหลายแบบแล้วมันลิ่นหลายท่ากล้ามเนื้อแต่ละส่วนเส้นเอ็นแต่ละบอนมันได้เฮ็ดเวียกมันได้ทํางานมันร่างกายมันมีความเขาเรียกว่าอย่างไรมันฟังก์ชันมันเฮ็ดเวียกได้หลายกว่านะคือการยกน้ำหนักเขายกแขนที่เอาไว้ได้ตะแขนเนาะเอาลิ้นซิทอัพก็แน่นอนว่าแถวหน้าบริเวณท้องบริเวณหลังมันอาจจะได้แต่ว่าส่วนอื่นเป็นพวกขาเป็นพวกนุเขาเรียกตัวนี้มันนี่ไม่ใช่ว่ากล้ามแถวบริเวณอื่นนะมันบ่ได้ตามแต่ทีนี้ถามว่ามันดีบ่มันก็ดีเนาะเฮาออกกำลังกายก็ดีมันก็ช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าการ energy balance คือคล้ายๆกับความหมายว่าแต่ละมื้อเฮากินข้าวเฮาบริโภคอาหารเข้าไปเนาะยิ่งเฮากินหลายแน่นอนว่าถ้าเฮาอยากคีปหุ่นที่มันอยู่คงสภาพเก่าแบบบ่ให้มันอ้วนจนเกินไปหรือว่าผอมจนเกินไปอย่างก็แล้วแต่เนี่ยเฮาก็ต้องมีการใส่พลังงานเนาะก
ก็คือการออกแหงออกอย่างไรแต่ละมือเนาะบอกว่าการย่างการเดินการยกสิ่งของหนักๆอย่างก็แล้วแต่เนาะมันก็ให้มันบาลานซ์กันกับการกินเข้าไปกับการเอามันออกมาเอาพลังงานนั้นออกมาที่มันมีอยู่ในร่างกายก็โอเคทุกมื้อนี้ก็ออกไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าถ้าคาดหวังว่าภายในปีนี้สิมีบอซิกแพ็คอันนี้ประเมินเลยว่า เป็นไปได้ยากว่าภายในปีนี้ว่าขนาด4เดือน 2-3 เดือนมาเนี่ยแทบจะยังบ่เห็นบ่เห็นหอยบ่เห็นร่องอย่างเลยนะซิกแพ็คเพราะว่าความยากอ่ะมันจะเป็นย้อนสาเหตุที่ว่าการเลือกที่จะกินหรือว่าการกินอาหารประเภทที่เฮากินจนสิ้นเคยเฮากินมาตั้งแต่น้อยจนเท่าใหญ่เฮากินมาตั้งแต่ตอนที่เฮาอายุน้อยๆจนถึงทุกมื้อนี้นะแล้วอยู่ๆแล้วเฮาต้องตัดออกอยู่ๆแล้วเฮาต้องแบบเฮาต้องแบบเขาเรียกว่าอย่างไรพยายามลดพรแล้วก็หยุดกินมันให้ได้อย่างประมาณเนี้ยโดยเฉพาะเป็นพวกน้ำอัดลมพวกของหวานอย่างก็แล้วแต่พวกเค้กพวกน้ำอัดลมที่มันแบบหวานมันมีน้ำตาลหลายมันมีแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตให้ด้วยหลายอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะหยุดกินเนาะเพราะว่าเฮากินมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่แล้วอยู่ๆมาแบบเฮาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองโดยการที่แบบต้องหยุดกินสิ่งเหล่านั้นไปเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการออกกำลังกายนะที่จริงอ่ะคือถ้าเรามีเวลาแล้วเรามีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมันก็สามารถที่จะออกได้เลยแต่การหยุดกินหรือการหักห้ามหรือการที่แบบต้องเลือกกินบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเนาะคือสมมติว่าเรามีเงินเนี่ยเรามีเงินซื้อกินอย่างเช่นเราอยากกินง่ายๆกูอยากกินไอศกรีมกูอยากกินกูจะกินกันแล้วกูจะกินอย่างกันแล้วแต่ที่กูเคยกินแล้วแบบกูคนมีความสุขกับมันกินช็อกโกแลตอย่างกันแล้วแต่พวกเนี้ยเฮามีเงินเนี่ยสมมติเฮามีเงินกูอยากซื้อกินแต่กูก็แบบต้องอดเนี่ยประมาณนี้มันเป็นเรื่องที่แบบที่ยากที่แบบที่มันยากกว่าการออกกำลังกายก็คือการหยุดกินหรือการเลือกที่จะกินอาหารที่มันทำลายกล้ามเนื้อหรือว่าสร้างไขมันแต่ทำลายกล้ามเนื้อตัวนั้นมันยากเพราะว่าการออกกำลังกายคือถ้าเรามีอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถออกได้เลยหรือแม้แต่การใส่เกิบแล้วไปเล่นก็คือออกกำลังกายก็คือไปได้เลยเริ่มได้เลยคือมันสามารถเฮ็ดได้เลยแต่สิ่งที่ง่ายกว่าคือการควบคุมอาหารเจ้ะการเลือกกินอาหารที่มันมีพวกแป้งหลายหรือน้ำตาลหลายจะแม่งเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเอาง่ายๆคือเราใจเรามันอยากใจเขามันอยากแล้วเราอยากกินแต่เราต้องลดแล้วก็ต้องอดและสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือว่าเขาเจ้าก็สิแนะนำเนาะอยู่ในวิดีโอที่มัน YouTube อย่างก็แล้วแต่เขาจะว่าถ้าเราอดน้ำตาลหลายๆหรือเราอดประเภทขนมของหวานหลายๆมันจะเฮ็ดให้เรามีความรู้สึกว่าแบบวินเขาเรียกว่าจังไหนวะวินหัวป่ะวินหัวแล้วแบบหงุดหงิดมันบ่ถึงขั้นว่าหงุดหงิดแต่มันก็แบบมันรู้สึกว่ามันขาดอย่างบางอย่างไปแล้วมันแล้วมันอยากกินมันอย่างประมาณเนี้ยมันเคยมีช่วงแรกๆประมาณช่วงเดือนปลายช่วงในการออกกำลังกายเดือนปลายแม่งก่อนหน้านั้นกินแบงนะกินขนมช็อกโกแลตเนาะตัวนั้นหันตลอดแล้วอยู่มามื้อนึงอ่ะช่วงออกกำลังกายมาได้ประมาณเดือนปลายเกือบสิเข้า2เดือนเนี่ยหยุดกินแม่งบ่ไหวว่ะคืออยากกินแฮงแบบไปซื้อมากิน2อันย่ําค่อยๆย่ําค่อยๆคือกินค่อยๆเอาลิ้นริมรสตัวนั้นไปรู้สึกว่าแม่งแบบมีความสุขแฮงแบบมันหวานมันคือแบบมีชีวิตมีชีวามาอีกเทื่อนึงเนี่ยทีนะเพราะว่ามันขาดตัวนั้นไปโดนเนาะมันบ่ได้กินแบบอยากที่กินเป็นประจำแล้วแบบสุดท้ายแล้วกูต้องหยุดกูต้องเลิกกินกูต้องแบบตัดออกเนี่ยก็มากินแล้วก็รู้สึกโอ้แต่ก็เศร้าสุดท้ายก็ต้องหยุดไปต่อเนาะหยุดกินเนาะแล้วก็จนกว่ามาฮอดทุกมื้อนี้ก็ประมาณ3เดือนปลายที่เข้า4เดือนเนาะกับการออกกำลังกายกะเดียวก็ต้องเฮ็ดต่อไปแหละเนาะผมบ่แน่ใจว่าภายในปีนี้มันสิมีหรือบ่มีเนาะซิกแพคแต่ก็คิดว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะเห็นหลายคนเขาเจ้าก็ว่าโอ้การสิมีซิกแพคแบบนี้ฮู้มากแบบนี้มันบ่ได้สร้างกันภายใน2เดือน3เดือน1ปี2ปีดอกบางคนแม่งใช้เวลาเป็น 4-5 ปีเขาก็จึงมีซึ่งหลังจากที่เราได้ยินแม่งก็แบบมีกำลังใจขึ้นว่ากูก็แบบมันก็น่าจะเป็นไปได้แหละแต่มันต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามต้องมีวินัยแล้วก็ต้องมีระเบียบ
วิถีมีกิจวัตรของตัวเองที่มันชัดเจนมีเป้าของตัวเองที่มันชัดเจนอาจจะบ่ได้แบบบ่ได้มาภายในแบบ 3-4 เดือน5เดือนเพราะว่าเห็นเฮาเห็นบางคนก็สร้างซิกแพคไปใน3เดือน4เดือน5เดือนแบบแต่บางคนเขาก็ว่ามันก็เป็นไปบ่ได้ที่มันจะมีไวขนาดนั้นคือไขมันมันบ่ได้ลดไวขนาดนั้นเนาะคืออันส่วนถึงเนี่ยเขาอาจจะมันเห็นแล้วเป็นหอยเล็กๆน้อยๆเป็นหอยเป็นเขาเอิ้นว่าจังไหนเป็นร่องน้อยๆเนาะแต่ว่าทั้งลุ่มสุดก็คือไขมันมันหลายเขาเอิ้นว่ากล้ามเนื้อส่วนล่างบ่ส่วนลุ่มเนี่ยมันไขมันมันจะกองอยู่ที่โพนทางด้านลุ่มนี่หลายทั้งถึงเนี่ยเขาอาจคือสมมติว่าทั้งถึงเนี่ยทั้งถึงตัวนี้เขาอาจจะมีเห็นเป็นเล็กๆน้อยๆหน่อยในคองเป็นร่องแต่ตัวเนี้ยคือเป็นไขมันที่เอาออกยากที่สุดนะซึ่งก็รู้สึกว่าแบบนั้นแหละเนาะออกกําลังกายช่วงแรกๆตอนที่มันบ่มีเลยบ่เห็นเป็นร่องเป็นยังไงก็รู้สึกแบบนั้นอีหลีว่ามันจะมีจากทางเทิงก่อนแล้วทางลุ่มมันจะค่อยๆลามลงไปคือมันจะบ่สามารถมีลุ่มมีที่แกะอยู่ลุ่มขึ้นไปทางเทิงแต่มันจะมีจากทางเทิงลงไปทางลุ่มประมาณนั้นก็คิดว่ามันก็คือความจริงแต่ว่ามันเอาออกยากไขมันที่มันอยู่ทางลุ่มเนี่ยมันออกยากเพราะมันสะสมโดนแล้วมันก็เป็นกล้ามเนื้อเป็นไขมันที่มันเป็นชิ้นส่วนใหญ่แต่กะสิพยายามต่อไปนอกกะเลียลิ้นต่อไปกะสุดท้ายนี้เนาะกะ11นาที30ปลายวิเนาะกะขอบใจเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งเนาะเดี๋ยวกะสิพยายามเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่า YouTube ของเฮาก็เป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่เฮ็ดทำเงินแล้วก็สร้างเขาเงินมาได้ในมือละเล็กละน้อยเนาะมือละ 0.50 เซนต์มือละดอนไปแต่ว่ากับมันก็เป็นหนึ่งในจำนวนเงินที่จะเอามาจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตของเขาเนาะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของเขาตั้งแต่มือเอาเข้าจนฮอดปัจจุบันนี้ก็ได้เงินมาจาก YouTube ที่ว่าไปจ่ายในแต่ละเดือนละ 140,000 นั่นเนาะกับเพราะนั้นเขาอาเทียบมันไปเรื่อยๆเนาะถ้าคาดหวังว่าจะได้หลายถึงมือละ10ดอนคือรุ่นไอที่เขาจะเฮ็ดคนลาวผู้นึงที่เราเฮ็ดซ่องเกี่ยวกับเกมมันคือที่เป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่าเรามียอดวิวมือละพันกว่าวิวมือละ 2-3,000 วิวแล้วเราบอกว่าเราได้มือละประมาณ10ดอลเป็นของเฮามันบ่ฮอดมันได้มือละประมาณ100กว่าวิว70วิวเฉยเพราะฉะนั้นรายได้มันก็จะอยู่ที่ประมาณมือละดอลมือละ 0.70 มือละ 0.80 ก็ประมาณนั้นแต่ก็ย่ามันเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะคนนั้นเพราะนั้นคอนเทนต์ของเฮาก็จะมีแบบบ่มีหลักการจะมีแบบเรื่อยๆแหละเรื่อยๆโพสต์อยากโพสต์อย่างลงก็ลงเนาะลงไปเรื่อยๆมาจมมาเว้ามาส่วนลมเนาะมาแชร์ประสบการณ์มาทักทายเนาะแบบนี้แหละเนาะเพราะงั้นก็โอเคขอบใจกันแล้วกันเนาะขอบใจสำหรับทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาไลค์มาแชร์มาติดตามช่อง YouTube ให้เนาะแล้วก็ขอบใจเนาะสำหรับผู้ที่เป็น FC ที่ว่าติดตามมาตั้งแต่แรกๆในช่วงที่ว่าสร้างช่องมาเนาะจนถึงปัจจุบันก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะว่าซิอิ๋วซิมีซิกแพคแท้ๆเป็นหูเป็นห้างที่แบบปราศจากไขมันที่มันหลายคือทุกมื้อเนี่ยได้ภายในจากเดือนจากปีเราติดตามไปนำกันเนาะแต่ก็ซิคีปดูวิ่งไปเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ที่ขอตัวลาเนาะเตรียมตัวไปเฮ็ดเวียกเนาะเจอกันใหม่มื้อหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทุกคนเนาะบ๊ายบายจ้ะ